วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับณวันนี้นะครับเป็นเรื่องของโชคอัพคุณภาพนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโชคอัพของคนไทยนะครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่า YSS นะครับเหนือกว่าคำว่าหนึบวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานของ YSS อีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสครับที่เราจะพาเพื่อนๆนั้นไปชมในส่วนของโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตสปริงนะครับซึ่งเป็นสปริงที่ผลิตจากประเทศไทยแล้วก็นำมาใส่ในรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นกันซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโซนของที่เป็นโชว์อัพเนี่ยเขาปิดเป็นความลับแล้วก็คือไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูกันแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโซนของสปริงเนี่ยวันนี้ยังมีโอกาสอยู่ฉะนั้นก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปรับชมกันเลยแล้วกันนะฮะก็ทักทายเพื่อนทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้กับเพจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ถือกล้องนะครับมีคุณนัทบางบ่อมาช่วยถือแล้วนะครับผมขอบคุณนัทมากๆเลยวันนี้แฉะเนาะรู้สึกว่าหลายๆที่เขาแฉะกันหมดแล้วดีกว่าเปียกๆอยู่นะฮะเพิ่งแห้งนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเดินเล่นกันก่อนดูโรงงานก่อนว่าสมมุติว่าคุณเปิดบินที่เปิดบินคุณแลกบัตรเสร็จแล้วคุณก็ขี่รถเข้ามาใช่ไหมครับขี่รถเข้ามาเสร็จปั๊บคุณก็มาที่บริเวณจุดที่เรียกว่าเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเขาก็อย่างวันนี้เนี่ยเมื่อกี้มี Nmax มาเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็น CRF อยู่ตัว L ซึ่งก็มาทำการเปลี่ยนช็อคอัพเหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูกันนี่คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ถามว่าเฮ้ยมา YSS แล้วต้องทำยังไงกันบ้างก็คือเนี่ยครับเอารถมาจอดตรงนี้เสร็จนะครับก็ช่างของเราก็จะมาพูดคุยว่าเฮ้ยวันนี้พี่จะทำอะไรมีนัดเอาไว้หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกครับว่าตรงนี้เนี่ยการที่คุณจะเข้ามาได้เนี่ยคุณต้องมีในเรื่องของการนัดหมายกันก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของคิวงานเนี่ยต้องบอกว่ายาวมากๆนะครับอย่างวันนี้อย่างที่บอกก็คือ2คันไปแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมีการทยอยเข้ามาเรื่อยๆอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันในเรื่องของโซนที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็คือโซนนี้ฮะเราเรียกว่าเป็นโซนของ Service Center ที่หนึ่งจะเป็นพอยต์ของรถใหญ่นะครับก็คือรถที่เป็นรถปิกอัพทุกรุ่นในประเทศไทยมีหมดแล้วรถ PPV รถ MPV นะฮะแล้วก็รถกระบะทั้งหมดเลยก็จะมีโชว์อัพของ YSS หมดเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูฮะพอดีวันนี้มาเนี่ยเป็นวันที่เขามีเทรนนิ่งของบรรดาดีลเลอร์ของทาง YSS ด้วยนะครับผมนี่จะเป็นห้องดีลเลอร์นะฮะ Hello teacher good morning again yesมีทีเชอร์เครกนะครับแล้วก็น้องบอยนะฮะวันนี้น้องบอยก็มาแล้วพี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรกันตัวนี้จะเป็นดีลเลอร์ที่มาเทรนนิ่งเกี่ยวกับชกหน้าชกหลังการมอดิฟายชกหน้าเพราะกับเกียรติคิดว่าทำยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีการเทรนนิ่งแบบว่าทำจริงๆเลยหมายถึงว่าตอนนี้เป็นสอนในเรื่องของทางทฤษฎีก่อนครับให้แบบว่าตอนนี้จะเป็นรู้จักกันก่อนใช่ตัวช่วงเช้าจะเป็น product knowledge ก่อนคือความรู้เกี่ยวกับบริษัท YS ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ YS ในช่วงบ่ายก็จะเป็นการทำจริงก็คือจะสอนแล้วว่าจะรื้อยังไงประกอบยังไงใช่ครับทุกรุ่นหรือเปล่าหรือยังไงตัวนี้ก็จะเป็นที่ผมมาเทรนวันนี้จะมีตัว Yamaha Aerox ครับรุ่นเดียวแต่ว่าจะใหดีลเลอร์เขาได้ทำกับตัวเองว่าเขาทำแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคเพราะว่าที่มาเนี่ยคนเคยทำแค่2คนอีก6คนไม่เคยทำเลยอ้าวเหรอไม่เคยทำเลยมาแค่2อีก6ไม่เคยทำเลยใช่ครับแต่ว่ามีโชคไปขายที่บ้านที่ร้านใช่ครับแต่ไม่เคยรื้อเลยใช่ครับเอออาจจะต้องมีความรู้มากขึ้นในการไปเทรนนิ่งลูกน้องว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไวท์จะดีขึ้นโอเคเข้าใจแล้วฉะนั้นวันนี้ที่มากัน8คนก็คือมาจากดีลเลอร์ที่เป็นต่างจังหวัดล้วนใช่ครับแล้วเขาอยู่ไหนกันตอนนี้ตอนนี้เขาคอฟฟี่เบรกครับอ๋อคอฟฟี่เบรกเหรอครับอ๋องั้นเดี๋ยวตามไปดูเลยคอฟฟี่เบรกครับถามให้รู้เลยว่ามาจากไหนกันบ้างน่าจะประมาณนี้ด้วยประมาณนี้นี่ไงดีลเลอร์แน่นอนอันนี้เลยใช่ไหมสวัสดีครับผมมาจากไหนครับพี่ลพบุรีครับจากจังหวัดลพบุรีครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านสิริชัยมอเตอร์เซลล์ลพบุรีสิริชัยมอเตอร์เซลล์ลพบุรีมากี่คน3ครับมา3คนเลยเหรอครับทำไมถึงต้องมาถึง3คนเนี่ยช่างเยอะก็มีทั้งฝ่ายขายแล้วก็ช่างปกติเคยมาไหมพี่ไม่เคยครับไม่เคยเลยแล้วเมื่อกี้นี่เห็นเขาบอกว่ามีคนที่แบบว่ารื้อโชคเป็นไม่กี่คนพี่เคยรื้อไหมยังครับยังเลยครับวันนี้ได้รื้อ
ครับได้ครับโอเคได้จากลพบุรีเนาะครับสิริชัยมอเตอร์เซลครับขอบคุณมากครับมีอีกนี่มาจากไหนครับนครปฐมครับนครปฐมมาคนแรกเลยใช่ไหมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอยู่นครปฐมอยู่ร้านไหนครับไม่แปดร้อยครับมีแบบอะไรมีคนมาซื้อเยอะไหมที่นครปฐมก็มีอยู่เป็นร้านในแนวของขายอะไรหรือว่าร้านแนวไหนครับก็ขายอะไรตกแต่งก็ซ่อมบำรุงฮะสวิตเซอร์วิสครบหมดเลยแล้ววันนี้ก็คือจะลองมาดูว่าเขารื้อยังไงประกอบยังไงความรู้โอเคนครปฐมเนาะโอเคครับผมมียังมีอีกหลายหนุ่มนี่มาจากไหนพี่สวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับภูเก็ตครับจากภูเก็ตเลยเหรอนั่งเครื่องมาเลยเหรอสุดยอดผมยอมทิ้งตั๋วเพื่อมาเจอพี่จอนเลยนะโอ้เวอร์จริงดิ25อ่ะ25เลยมาเป็นสามภูเก็ตอ๋ออยู่ภูเก็ตลูกค้าเยอะนะในกรณีที่ว่าเขาอยู่ภูเก็ตแล้วก็ถามว่าเฮ้ยพี่ผมจะซื้อ YSS ที่ไหนบ้างที่ภูเก็ตมันหาได้ยากก็แล้วแต่ซื้อเริ่มครับมาจากดีลเลอร์ชื่ออะไรครับต่อเลสซิ่งภูเก็ตครับต่อเลสซิ่งภูเก็ตอยู่ตรงไหนของภูเก็ตเขาเรียกบางเหนียวครับบางเหนียวสะพานหินบางเหนียวสะพานหินก็คือต้นน่ะเด็กใช่ไหมใจกลางเมืองเลยครับใจกลางเมืองตรงที่ไอ้ Toyota ไปแข่งใช่ใช่อ๋อคนซื้อเยอะมากที่นู่นก็เยอะเนาะครับแต่ร้านผมทำพวก MSX นี่ครับเยอะเอ็มเอสเอ็กซ์เลยเด็ดเอาไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแลดไปภูเก็ตเดี๋ยวไปเจาะเอ็มเอสเอ็กซ์หน่อยแล้วกันเห็นกระแสมันมานะเอ็มเอสเอ็กซ์มันมาตลอดเวลานะครับผมโอเคร้านผมมาหลายเรื่องแล้วเด็ดมากยังไงก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปหานะครับจากภูเก็ตฮะสุดยอดเลยนี่สวัสดีครับผมจากไหนครับสวัสดีครับศรีราชาครับผมจากชลบุรีศรีราชามาพร้อมฝนเลยนะฮะวันนี้อยู่ร้านชื่ออะไรครับร้านชื่อเลสซิ่งศรีราชาครับแหลมเลสซิ่งศรีราชาเหลิมเลสซิ่งศรีราชาอยู่ตรงไหนของศรีราชาอยู่แถวซอยอัสสัมชันครับผมอ๋อซอยอัสสัมชันวิ่งไปไอ้สวนเสือมานั้นใช่ครับขายดีไหมพี่ขายดีไหมช่วงนี้ก็โอเคอยู่ครับจะเป็นแนววิ่งไปซะเยอะอ๋อ CB650 ซะเยอะหมายถึงว่าของตัวเองเป็นรถใหญ่ทั้งมินิไบค์บิ๊กไบค์ครับส่วนใหญ่จะเน้นจะเป็นพวก Honda CB650 ซะเยอะอ๋อครับขายดีตามกระแสครับตัวไหนดีแล้วก็ทำตัวนั้นเย็นไปเลยครับโชว์ก็คือทั้งหน้าทั้งหลังตอนนี้เรามาทำโชว์หลังแต่โชว์หน้าเรามาเรียนรู้ก่อนอ๋อก็คือยังไม่เคยเปิดดูเลยว่าอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงบ่ายเห็นเขาบอกว่าเราจะได้แกะแงะกันเองใช่ครับก็ลองดูแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนี่ท่านนึงสวัสดีครับผมจากไหนครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นั่งเครื่องมาอีกใช่ครับจากร้านชื่ออะไรครับเชียงใหม่มอเตอร์สปอร์ตครับโอ้โหชื่อแบบเด่นมากเลย CMS เชียงใหม่มอเตอร์สปอร์ต CMS ไอ้ชื่ออันนี้เขาดังๆอยู่นะใกล้ๆกับร้านอืมมีโชคไว้ขายด้วยแน่นอนแน่นอนเลยแล้วที่ร้านเนี่ยเน้นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ตั้งแต่250ไปจนถึงตัวพันเลยทัวริงอะไรพวกนี้แล้วทำรถแข่งด้วยอะไรเงี้ยครับอ๋อทำหลายอย่างเลยครับอืมขายดีไหมที่นู่นก็ดีครับดีครับก็ดีนะเรื่อยๆนะครับแล้วปกติเคยแงะโชว์เขาดูไหมบ่อยครับบ่อยที่เชียงใหม่ถือว่าเยอะถือว่าคนเล่นเยอะเน้นเรื่องที่ร้านเน้นเรื่องโชว์มากอ่าฮะอ่าฮะที่เชียงใหม่เพราะอะไรเพราะพี่ผมเซ็ตรถในสนามด้วยครับอืมว่าโอเคเรื่องโชว์คือเน้นในเรื่องของเซอร์กิตทางเรียบเป็นหลักแล้วอย่างพวกแนวเดิร์ทมีไหมเดิร์ทไม่ครับไม่เอาเลยไม่ชินไม่ใช่ครับไม่ได้จอดตลาดทางเดิร์ทเลยโอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายรถเร็วสายรถแรงก็ไปหาได้อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่นะครับแยกลิขิตชีวันครับแยกลิขิตชีวันโอเคแยกที่ผมไปหลงอยู่รถติดหน่อยนึงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ได้ลื้อโชคแน่นอนลื้อดูแบบว่าเอาแบบว่าถูกวิธีแล้วกันเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินช้อปปิ้งกันไม่ใช่นะฮะเห็นเขาบอกว่าจะให้ทางทีมงานพาไปเดินทัวร์กันซึ่งผมก็คงจะเป็นหนึ่งในลูกทัวร์นะครับนี่ครับวันนี้ครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับในนั้นตัวเลยครับครับผมรัตน์นะครับ YSS ก็เป็นproduct marketing manager นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์วันนี้เป็นโรงงานสปริงครับผมนะผมเดี๋ยวรบกวนเชิญที่ตามมาได้เลยครับเดี๋ยวชมโรงงานกันโอเคขอบคุณครับผมอ่ะเชิญครับไปเลยครับเราจะมาแบบเป็นทัวร์เลยนะวันนี้รู้สึกว่าวันนี้ขึ้นไม่ค่อยดีใช่ไหมกระตุกคนเลยหายกันเลยวันนี้ฝนตกกันเนาะทำไงได้
ถือว่าเป็นวันดีเนี่ยมาทีปั๊บกรุงเทพแม่งน้ำท่วมเลยนะฮะวันนี้ไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนสบายสบายครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวผมไปเวอร์เทสต่อไม่ใช่เวอร์เทสซึ่งท่านเวอร์เทสแม่งระเบิดไปแล้วยังไงก็เดี๋ยวใครอยากจะรู้จักงาน BMF นะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวไปดูกันไปนี่ฮะข้ามฝั่งมาครับโซนที่เป็นโซนของโชคก็จะเป็นโซนด้านในส่วนโชคส่วนของสปริงก็จะเป็นอีกด้านนอกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโรงงานเลยซึ่งต้องบอกว่าใหญ่มากอลังการมากดูดิจริงๆผมก็เคยมารอบนึงแล้วนะแต่ว่ารอบนั้นยังมาแบบไม่เต็มเราก็เลยจัดมาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเห็นทางไว้บอกว่ามันมีการพัฒนาเยอะมากขึ้นนะฮะก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้จะเป็นโซนของสปริงล้วนๆนะครับคนหลายๆคนคิดว่าสปริงเนี่ยเป็นสปริงนำเข้าไม่ใช่นะฮะสปริงที่นี่คือสปริงเอาเหล็กมาขึ้นรูปเอามาเขาเรียกว่ามันรีดให้มันเป็นสปริงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในเริ่มต้นจากข้างในเลยมาแล้วสิครับนี่ครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของรอแมทเทียลเป็นวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบที่เรานำเข้ามานะครับแล้วก็เป็นจัดสรรของคัดเป็นส่วนของวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในเรื่องของลวดเราจะใช้ลวดที่เป็นเกรดตัวท็อปที่สุดนะครับผมเป็นคุณภาพของแต่ผมเวลาในเรื่องของการรับแรงนะครับโดยเฉพาะของเราที่เปรียบในเรื่องของค่าเคลื่อนการรับน้ำหนักเท่ากันนะครับสปริงของเราจะน้ำหนักเบากว่าซึ่งเราจะน้ำหนักเบากว่าเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของถ้าดูว่าในเรื่องของการแข่งขันอะไรที่เบากว่านะครับบอกว่าวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าหมุนทั้งติ้วเลยก็อันเนี้ยแปลเป็นไทยก็คือมันเป็นสปริงที่เป็นเหล็กตัววัตถุดิบนำเข้าเข้ามาแล้วก็เอามาเลือกตามไซส์ตามที่บอกไปสปริงล้วนจริงครับวันนี้จะเข้ามาในส่วนของเครื่องม้วนนะครับอันนี้เป็นเครื่องม้วนสปริงขนาดเพราะว่าเราลวดแต่ละเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จะมีเครื่องที่เป็นขนาดแตกต่างกันนะครับก็ดูทางด้านนี้บ้างเป็นเล็กยาวๆแบบลักษณะนี้ครับยาวๆแบบนี้ครับสิ่งที่พวกเราใส่ใจกันอยู่นะครับมาจากแบบนี้ครับแล้วก็ไหลไหลมาเรื่อยๆครับเอาเครื่องอะไรวะสปริง
ฮะน่าจะ6สปริงสปริงฮะสปริงต้องมีการอบด้วยนะเหมือนกับขนมปังนะเดินดูเองเลยนะเดินดูเองออกมาเป็นกองเลยว่ะด้วยอ่ะร้อนฉี่เลยอ่ะนี่มันแข็งตัวไม่คืนตัวถูกป่ะแสดงว่าความร้อนตรงนี้ต้องร้อนมากอ่ะนะหุ่นเลยอ่ะแบบนี่ขนาดออกนานยังหุ่นเลยเอามือจับไม่เอามือพองอ่ะไม่น่ารอดนะโอเคนี่เป็นเนื้อเหล็กที่เป็นเหล็กคอยสปริงอยู่เดี๋ยวไปดูต่อว่าเป็นยังไงต่อนะฮะไม่รู้มีคลื่นหรือเปล่านะโอ้ยใหญ่เลยเบลเลอร์เทอร์เลยว่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดแยกว่าสปริงไซส์ไหนความกว้างเท่าไหร่เนื้อแบบเป็นแบบออกมาดึกๆอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยมันแยกกองครับต้องเอาไว้เกี่ยวเนี่ยเพื่อที่จะได้เอาคือตู้อบเอาทุกโพสได้ครับอ
ต่อครับผมข้ามสะพานหน่อยฮะเยอะมากนี่เขาจะมีการคัดกรองนะว่าอยากได้เป็นสปริงสีดำสปริงสีน้ำเงินสีแดงอะไรอย่างนี้นะจะเขียนชัดเจนเลยว่าเป็นแบล็คนะสปริงแบล็คนะโบนแบล็คอันนี้จะเป็นเลสนะปั๊บก็จะออกมาเป็นสีแดงแป้นแปะแบบนี้ก็คือสีของไวเลสนะครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่าแผนกนี้มีแต่สาวนะฮะหนุ่มน้อยนะฮะครับสวยๆคัดมาแล้วอย่างพิเศษเลยฮะเขาก็ยิงเด็กเราก็ลองดูว่านี่ยังเรียกว่ายังอุ่นอยู่เลยนะเนี่ยฮะเขาจะดับดูว่ามีอะไรบ้างคือที่บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีรอยนะครับเนี่ยให้ดูนะฮะคือมีรอยแต่ว่ามีรอยแบบเบาบางมากยังมีแค่นี้เองเพราะเนื่องจากว่ามันต้องใช้ลักษณะของการเกี่ยวจะขอเพื่อที่จะเอาเข้าไปอบในตู้อบพาร์ทโคสนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วภายนอกก็จะไม่มีร่องรอยเลยนะครับผมมีแค่นิดเดียวครับแค่นี้แหละจุดเดียวเท่านั้นเองอ่ะดูอีกทีนึงซึ่งมีทุกตัวนะครับมีทุกตัวนะฮะเรียกว่าเป็นรอยมาตรฐานแล้วกันอย่าเรียกว่าเป็นตำหนินะฮะมันมีมาตรฐานถูกไหมฮะมีทุกตัวเนาะเห็นไหมจะตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดครับเพราะมันต้องเกี่ยวแบบนี้ฮะให้ดูอีกครั้งนึงยังไงก็ต้องมีครับเข้าใจตรงกันนะว่ายังไงก็ตามมันต้องมีรอยเหมือนเราไม่ได้ฟังมักคุเทเขาพาเดินเลยเราเดินเข้าในห้องสุดแน่มาแบบกองเทียบเลยอันนั้นก็คือสายพานลำเลียงนะครับที่ผ่านในเรื่องของการอบพาร์ทโคสมาก็จะเห็นว่าห้อยกันตองแต่งตองแต่งเลยครับห้องอบพาร์ทโค้ดฮะเนี่ยห้องพ่นสีสีพาร์ทโค้ดครับอย่าได้ไปจับไปนะฮะจับไปมือทองเลยนะฮะห้องอบอันนี้ก็จะเป็นสายพานลำเลียงเข้าห้องอบนะฮะที่จะมีความร้อนอยู่ประมาณ200-300องศาคือเข้าไปเนี่ยระบายเลยครับตัวนี่พอจะเป็นทางมาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรยากแต่ว่านี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นการใช้เครื่องจักรแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ไวเลสนำมาใช้กับเรื่องของสปริงนะครับส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นเรื่องของสต็อกนะฮะสต็อกสปริงล้วนๆซึ่งมีหลายขนาดเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่จะเห็นได้ว่าส่วนมากก็จะเป็นสีแดงก็มีสีที่เป็นสีโครมสีโครเมียมแบบนั้นก็จะเป็นบางรุ่นนะครับสีฟ้าก็มีไว้นะดูดิสีฟ้าสวยว่ะนะไม่ค่อยเห็นนะสีฟ้าไม่รู้ไปใส่กับรุ่นอะไรเขาบอกว่าดูไม่ค่อยแต่ขนาดผมไม่เห็นกระตุกเลยผมก็ยังดูอยู่นะเปื้อนๆเลยสรุปแล้วตอนนี้ก็คือหลักๆเลยเนี่ยสีของสปริงของโชคไวเอสเอสเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีโครเมียมอยู่แล้วส่วนสีฟ้าเมื่อกี้เพิ่งเคยเห็นนะฮะแล้วก็มีสีเหลืองด้วยแต่ว่าสีเหลืองน้อยมากคอนเฟิร์มสีน้ำเงินน่ะอะไรกันวะอ๋อนี่ไง
อันนี้คือจุดที่ของก๊อฟไม่มีครับก็คือเป็นการยิงเลเซอร์เข้าโลโก้ระบุไปก็จะมีการระบุเอาไว้ว่ายิงรหัสโค้ดอะไรนะครับเช่นเรื่องของค่าสปริงความอ้วนความยาวความห่างก็จะเป็นนี่ฮะโค้ดจะเป็นตรงนี้นะ4672575มาเน้แล้วก็จะมีการใช้เครื่องยิงเลเซอร์ตัวนี้นะฮะทำโลโก้เข้าไปซึ่งตรงนี้เชื่อว่าของปลอมไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่ามันจะเป็นโค้ดของตัวสปริงโดยสปริงแต่ละรุ่นโค้ดก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าความอ้วนความใหญ่ความยาวไม่เหมือนกันนะครับโอเคค่ะเขาบอกว่ายิงไปแล้วหยุดโดนเราก็ลองหยิบมาดูเลยดินี่ไงจะยิงแล้วไหนครับยิงแล้วพอดีว่าวันนี้เครื่องมีปัญหาที่ไหนไม่เป็นไรค่ะนี่ไงที่เมื่อกี้บอกไปมามันจะมีโค้ด4614252210ตามเมื่อกี้ในที่บอกฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นของเทียมนะครับมันจะไม่มีนะครับของแท้มีครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของโค้ดที่บอกว่าความยาวความอ้วนความกว้างของสปริงกดกี่กดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือการดูของแท้คือสิ่งแท้จะพาเราเข้าไปดูในกรงนะไม่รู้กรงอะไรนะส่วนนี้เป็นส่วนของสโตครับแปลง่ายๆคือสต็อกนั่นแหละก็เยอะมากโหนี่สปริงเหลืองเห็นไหมน้อยมากนะที่จะได้เห็นนี่แน่ๆสปริงเหลืองสวยสปริงขาวก็มีนี่สปริงขาวเว้ยสปริงอ๋อสปริงมีโอเขาบอกว่าสปริงมีโอเป็นสีขาวอยากรู้ว่าสปริงเหลืองของอะไรเดินมาดูหน่อยแอบดูเองเลยสปริงเวฟเว้ยนัดสปริงเวฟเป็นสีเหลืองแล้วบ้านเรามีอยู่วะส่งนอกป่ะน่าจะเป็นรุ่นนี้พี่ตัวธรรมดาเลยอ่ะตัวปรับไม่ได้อ่ะตัวปรับไม่ได้เหรอเนี่ยสีเหลืองสวยเลยอ่ะเหลืองแบบเหลืองปี๊ดเลยนี่สปริงเหลืองเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็มีสปริงดำนะฮะสปริงดำพวกรุ่นที่เป็นรุ่นไฮบริดสปริงดำประมาณนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขามีการแบบขายเฉพาะแยกของสปริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบมาแยกนะครับเพียงแต่ว่าต้องระบุว่าจะเอาสปริงรุ่นไหนอย่างไรเยอะแยะสปริงทั้งนั้นเลยฉะนั้นเชื่อว่าแต่ละตัวของสปริงค่าเคก็จะไม่เหมือนกันมันสามารถที่จะเอามาไล่ได้อะเนี่ยเยอะแยะไปหมดสปริงสีแดงสปริงแต่ไม่ได้บอกว่ารุ่นอะไรเยอะมากประมาณนี้แหละเฉพาะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสปริงล้วนๆที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเยอะจริงคำถามไหมไม่ค้างดูสบายฟ้าสวยครับเพิ่งเห็นใช่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะเรียบร้อยแล้วนี่แหละอันเนี้ยจะบอกเพื่อนๆว่านี่คือโรงงานที่เป็นโรงงานสปริงนะครับผมส่วนโรงงานที่เป็นโรงงานโชคเนี่ยผมเคยพาไปดูแล้วแล้วก็น้าแมนเพื่อนแมนก็เคยพาไปดูแล้ว 2-3 ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าในปีนี้เป็นต้นไปเขาไม่เปิดให้ชมแล้วฉะนั้นพวกเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นในเรื่องของขั้นตอนการทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องลักษณะความลับนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่าชกอัพไวเอสนั้นเป็นชกอัพที่คนไทยทำนะครับแต่ว่ามีการพัฒนามาเยอะมากๆนะครับฉะนั้นมั่นใจได้ว่าซื้อไปใช้อย่างไรก็ตามคุ้มนอกจากว่าเพื่อนๆซื้อแล้วไปเจอของปลอมอันนั้นก็ซวยไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้หมดเวลาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมมีจะต้องรีบบึ่งไปซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะนรกขนาดไหนกับท้องฟ้าขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวจะวิ่งไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับจะไปไลฟ์งานบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับยังไงก็ช่วงบ่ายฝากช่วยดูจอร์ไรเดอร์หน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้มีกระโหลกกะลาต่อเลยถ้าเกิดว่าวันนี้ส
3ไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันทาง facebook.com/iamjohnrider ครับวันนี้ช่วงนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่บ๊ายบายครับสวัสดีครับ